โจโจ้แป๊กปินบุรีครับพบกับพยัคฆ์จิ๋วสจเล็กเมืองนนท์ครับ115ปอนด์เป็นภาคที่2ของทั้งคู่เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับโจโจ้เป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคะแนนพยัคฆ์จิ๋วเพราะนั้นพยัคฆ์จิ๋วนี่เห็นตัวก่อนครับ4ยกครึ่งนี่เป็นต่อไกลถึงร้อยละบาทไปพลาดครับเจอชุดใหญ่ของโจโจ้ครับพลิกแพ้มาโจโจ้นักชกจากสุรินทร์นะครับส่วนพยัคฆ์จิ๋วนี่จากลำปางสุรินทร์กับลำปางครับประเภทเดินหน้าท้าดวลชวนแรกมวยไฟเตอร์ครับคู่นี้ครับกางเกงแดงนี่อยู่กับแป๊ะมีบุรีครับส่วนน้ำเงินนี่อยู่กับสจ.เล็กเมืองนนท์ครับสจ.สมคิดมากวงขยับเดินเข้าหาครับพยัคฆ์จิ๋วเอาเจอศอกเอาสับคืนสิครับแม่เกลือจิ้มเกลือก็เสียบมาเสียบไป2ครับคืนมา1สับอีกทีแม่ยอมที่ไหนเรดเปิดก่อนเกมเนี่ยเป็นทางด้านโจโจ้ครับได้เปรียบ 5-4 ขยับมาขวาครับขวางไว้ครับขวางขวางแล้วเสียบเข่าครับโอ้ยเจอศอกเจอสับอีกทีสับแต่ละทีนี่หัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเอ้าเอาสิครับเอาสิครับโจโจ้นี่มีลูกขวางครับขวางแล้วก็สับศอกโอ้โหเจอไปหลายดอกนะครับพยัคฆ์จิ๋วทั้งสับทั้งเสียบแต่ยังตื้ออยู่ครับพยัคฆ์จิ๋วรูปร่างนี่อาจจะเสียเปรียบครับสรีระเป็นรองแต่ว่าเจอศอกอีกแล้วดูครับโจโจ้แม่สับเป็นหมูเลยครับเห็นว่างๆนี่สับอย่างเดียวต้องแก้แล้วนะครับพยัคฆ์จิ๋วมาเจอสับบ่อยๆนี่มันสะสมนะครับโดนอีกแล้วครับที่เราเห็นนี่โดนสับสองไม่ต่ำกว่า10ครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับสถานการณ์แฟนมวยชี้ให้โจโจ้ครับได้เปรียบ4-1อ้าวตามต่อยก4ขวางไว้ครับโจโจ้ขวางลูกขวางนี่เริ่มเป็นอุปสรรคของพยัคฆ์จิ๋วแล้วครับวงในวงในจับแล้วครับจับจับแล้วพยายามจะตีครับอาศัยลูกขยันพยัคฆ์จิ๋วกระทุ้งซ้ายเข้าไปแยกออกมาแทงซ้ายครับเอาขวาพาเจอขวาสวนแล้วโดนลูกนี้โอ้โหเสียทรงไปเลยต้องแก้แล้วครับพยัคฆ์จิ๋วโจโจ้ก็ล็อกพลิกมาตีขวา2ดอกเบียดไปเรื่อยนะครับพยัคฆ์จิ๋วเชิงไม่สนตอนนี้ขอชนไว้ก่อนโจโจ้คล้องครับพยัคฆ์จิ๋วยังไม่หยุดเดินหน้านี่ครับเกียร์ถอยหลังถอดไว้ค่ายแล้วครับเอาต่อยมาเบียดต่อครับพยัคฆ์จิ๋วทีมงานด้านล่างนี่พอเลี้ยงกำจันก็สั่งให้ต่อยครับโจโจ้ทีบทำลายจังหวะไว้เอาเตะพยัคฆ์จิ๋วขวางก็แทงเอาสับศอกครับหน้าสั่นไปเลยเอาเจอศอกอีกทีนี่ครับงัดศอกมาใช้นี่หวาดเสียวครับสับอีกแล้วครับเอาโจโจ้ก็มัดคอไว้ก่อนกอดเอาไว้เอาปลอดภัยโอ้โหสับนี่หวาดเสียวเลยครับพยัคฆ์จิ๋วเดินต่อครับขวาครับทำลายจังหวะเอายัดเข่าเร่งขึ้นมายัดอีกทีหมดยกที่4ครับแต่ปลายยกเร่งขึ้นมาได้ดีแล้วก็เรียกเลือดจากใบหน้าของโจโจ้แล้วครับยกสุดท้ายครับโจโจ้ยังได้เปรียบอยู่7-2ยกสุดท้ายพยัคฆ์จิ๋วเร่งได้ดีขนาดไหนโจโจ้ขวางครับอาศัยความใหญ่ขวางไว้แต่พยัคฆ์จิ๋วก็ยังแรง
เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับเจอไป 2-3 เมตรแล้วครับโจโจ้แม่ทีมงานด้านล่างนี่กวักให้เดินเร็วโจโจ้ตั้งรับแล้วก็กอดเอาไว้เลยครับแยกออกมาครับปล่อยมือออกมาโยกครับโยกขวาอ้าวโจโจ้โอ้เจอขาขวาเข้าไปครับเสียบอีกทีแล้วก็สุดท้ายเจอเททิ้งมาทำมาดีๆทำมาสวยๆเจอเทเข้าไปครับเสียทรงไปหน่อยครับพยัคฆ์จิ๋วต้องไล่ตัวเลือกนี่ก็เหลือไม่เยอะครับตอนนี้ครับแต่ถือว่าเล่นขึ้นมาได้ดีนะครับพยัคฆ์จิ๋วหาเป้าเจอไม่เจออาขวาพลาดครับโจโจ้ก็ได้ทีเกาะเอาไว้โอ้แทบจะวิ่งหาเลยครับพยัคฆ์จิ๋วโจโจ้บอกว่าไม่ปะทะแล้วหมดยกสุดท้ายกรรมการรวมใบคะแนนครับแล้วก็ไปที่อันที่2ทันสุดท้ายครับอันนั้นเปี่ยมสุขคนชูไปที่มุมแดงโจโจ้แป้มินบุรีครับย้ำแขนชนะพยัคฆ์จิ๋วสจเล็กเมืองนนท์คะแนน 49-48 ทั้ง3เสียงครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหก็ไม่ทำให้ทั้งพี่แป๊ทั้งพี่อ้วนผิดหวังเลยวันนี้โอ้โหวันนี้นี่เขายัดไส้ได้ผลนะครับแต่ว่าแพ้แตกไปโดนนะโดนศอกครับยกไหนครับเนี่ยยก4ครับยก4ครับยก4เป็นไงบ้างเกมไปรับศอกเขาครับไปถอยรับศอกเขาครับถอยรับศอกก็เลยแตกนะครับแต่ยก5เขาไม่ได้คืนเนาะครับเอาละครับวันนี้ย้ำแขนได้สำเร็จแล้วนะครับผู้ชมเป็นไงบ้างครับก็แข็งอยู่ครับแข็งมากครับเทียบกับไพ่ก่อนเป็นไงบ้างอะไรนะครับเทียบผู้ชมไพ่กับไพ่ก่อนเป็นไงบ้างก็แข็งทั้งคู่ครับแข่งทุกไฟครับทุกไฟเลยใช่ไหมครับเอาละครับไฟหน้าอยากเจอใครโจโจ้แล้วแต่แปะจะให้เจอเลยครับเท่าไหร่115ครับ115ปอนด์ครับได้ชนะเลยเนาะครับโจโจ้วันนี้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณนแปะขอบคุณทุกพี่จ่าช้างแล้วก็ขอบคุณเทรนเนอร์อาจารย์ในค่ายแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆในค่ายครับที่สอนที่อะไรนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคนครับในค่ายครับจังหวัดไหนสุรินทร์ครับฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ฝากชาวสุรินทร์ผมทำเลยล่ะครับแล้วไฟหนาผมทำไปเต็มที่ก็นี่ครับเอาล่ะครับผมแต่วันนี้ก็ถือว่าไฟนี้เขาต่อยดีมากครับก็เขาซ้อมมาดีครับผมก็ใช้ได้แล้วครับก็ถือว่าเขาต่อยพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเก่าเยอะครับต่อยใครก็ได้ครับ112ถึง115ต่อยหมดเลยครับ112ก็ต่อยครับเพราะครับเพราะเขาน้ำหนักเขาน้อยผมก็ไม่อยากปล่อยเมื่อก่อนผมปล่อยก็ต่อยเยอะเกินไป115นี่ก็เท่ากับไม่ได้ทำน้ำหนัก112ก็ต่อยได้ครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าก็วินัยล้วนๆนะครับผมที่ผ่านมาก็มีการฟิตซ้อมตามระเบียบวินัยก็ถ้าอยู่ในวินัยทุกอย่างมันก็จะออกมาโอเคครับผมก็อยากให้น้องๆที่อยู่ในค่ายหรือค่ายอื่นๆที่เป็นนักมวยขอให้มีวินัยอย่างเดียวอะไรก็สู้เรายากครับครับผมมีวินัยอย่างเดียวสู้ยากเอาละครับยินดีนะครับผมยินดีนะครับอ่ะนะครับนั่นก็เป็น